ผมในช่วงนี้นะผมก็จะมาตามล่าหาคำถามที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะฮะที่แบบวัยรุ่นสงสัยกันมากมายเลยครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาขอถามคำถามสักหน่อยนะก็พอดีมีแบบคุณหมอมาก็เป็นคำถามเกี่ยวกับวัยรุ่นอะสงสัยอะไรก็ถามมาโอเคเสร็จแล้วครับใส่มาได้เลยโอเคขอบคุณครับเสร็จแล้ว1กลุ่มนะฮะที่เราคำถามไปแล้วนะครับผมต่อไปแล้วก็จะไปถามกลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นนะครับผมไปครับไปกันเลยครับฮัลโหลขอโทษนะครับผมว่าไงก็เป็นคำถามเกี่ยวกับวัยรุ่นสงสัยแล้วก็ถามมาเลยอ่ะเยี่ยมนั่นแหละทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนครับครับแล้วก็เราก็ได้คำถามเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คุณหมอกับพี่แทนนะฮะก็ไม่ต้องกลัวคำถามเราเด็ดแน่นอนวันนี้นะฮะทุกคำถามของวัยรุ่นนะฮะของน้องๆโรงเรียนนี้นะครับหรือคำถามจากทางบ้านมีคำตอบให้อย่างแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับแพทย์หญิงที่สวยที่สุดในรายการของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณาคุณนะครับกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับหรือหมอโอคนสวยของเรานั่นเองนะฮะแล้วเราก็ยังอยู่นะครับสำหรับเมฆคิงคิงนะครับความหล่อเขานี่ไม่บรรยะกันยังนะครับทำหลายๆคนเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะฮะวันนี้น้องเพชรไปเอาคำถามมาจากทางโรงเรียนเลยนะครับเป็นไงบ้างไปหาคำถามยากไหมครับโอ้ยากอยู่ครับเพราะว่าเด็กจะอายกันส่วนมากของสมัยนี้เด็กไม่ค่อยกล้ากันอายที่จะตอบเขียนคำถามหรืออายเพราะความหล่อเราอายความหล่อของผมมากกว่าเริ่มเลยดีกว่าคำถามครับคำถามแรกนะครับผมการนอนในเวลากลางวันจะทำให้สมองฝ่อจริงหรือเปล่าครับเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราแนะนำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะพักหรือนอนกลางวันพักผ่อนสมองในช่วงสั้นๆเนี่ยสัก15ถึง30นาทีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำจริงๆจะทำให้เรื่องของสมาธิดีขึ้นนะคะอารมณ์ดีขึ้นความจำก็ดีขึ้นเพราะจริงๆถ้ามีโอกาสไม่เฉพาะในเด็กวัยรุ่นนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองเนี่ยการได้พักเรียกว่างีบสักเล็กๆนะคะในช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีคืออย่างแท็กเนี่ยมีปัญหาครับคือนอนกลางวันแล้วรู้สึกเบลอๆครับเพราะว่ากลางคืนไม่ได้นอนเลยนอนกลางวันอย่างเดียวเลยก็ไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญคือไม่ใช่ไปงีบแบบบอกว่าคุณหมอบอกว่างีบบางวันดีไปงีบในห้องเรียนอันนี้ก็ไม่ควรนะคะก็ควรจะเป็นเวลาพักพอดีผมนี่ประจำเลยนอนห้องเรียนมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรอวดนะครับคำถามต่อไปครับต้องเพชรครับคือผมมีอาการปวดที่ท้องน้อยบ่อยๆเป็นเพราะอะไรเหรอครับท้องน้อยอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยครับท้องน้อยก็ส่วนใหญ่ก็คือบริเวณที่ต่ำกว่าสะดือลงไปอยู่เหนือบริเวณอุ้งเชิงกรานด้านหน้าบริเวณท้องด้านล่างก็จะเรียกว่าท้องน้อยถามว่าสาเหตุอะไรทำให้มีอาการปวดท้องน้อยบ่อยๆต้องดูก่อนว่าอวัยวะตรงนั้นมีอะไรบ้างในผู้ชายเนี่ยว่าสำคัญก็คือเรื่องของลำไส้นะคะลำไส้เล็กก็จะขดรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นมีลำไส้ใหญ่นะคะทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางนะคะที่จะไปต่อกับรูทวารหนักเพราะฉะนั้นอาการปวดท้องน้อยในผู้ชายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นจากสาเหตุที่เกิดจากเรื่องของท้องผูกเกิดจากการที่ลำไส้แบบเคลื่อนตัวเยอะเพราะว่ามีเรื่องของอุจจาระที่ค่อนข้างแข็งนะคะทำให้เกิดการปวดท้องได้นอกจากนี้การปวดท้องน้อยอาจจะต้องระวังว่ามันมีภาวะที่เรียกว่าพวกไส้เลื่อนผนังหน้าท้องเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะทำให้ลำไส้เนี่ยเลื่อนออกมาอยู่ภายนอกช่องท้องจะมีอาการก็คือคำแล้วมีก้อนบริเวณขาหนีบซึ่งทำให้มีอาการปวดท้องไม่เป็นหายๆได้นี่ในผู้หญิงก็จะต่างกันนะคะในผู้หญิงก็จะมีอวัยวะที่ไม่เหมือนในผู้ชายก็คือเรื่องของมดลูกรังไข่ท่อนำไข่เพราะในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของซีสต์ที่รังไข่ได้มีเรื่องของมดลูกที่ปวดได้นะคะการติดเชื้อในช่องเชิงกรานพวกนี้อาจจะเป็นสาเหตุของปวดท้องน้อยได้ไอ้ว่าอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีปัญหาปวดท้องน้อยก็อาจจะต้องคิดถึงว่าหรือมันมีเรื่องการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือเปล่ามีนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการปวดท้องน้อยได้ค่ะจริงไหมคะที่เวลาเราชอบใครสักคนนึงเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาชอบเราอาจจะมีทั้งจริงและไม่จริงนะคะเวลาที่เราชอบใครเนี่ยเราก็มักจะอยากจะทำใหคือถ้ามีความหวังก็อยากจะให้เขาชอบเราด้วยเนี่ยมันก็อาจจะอยากจะทำตัวเราให้แบบทำให้ดีขึ้นอยากทำให้เขาชอบแต่มันก็มีความรักที่เราอาจจะเป็นแบบเราชอบใครแต่เราก็ไม่ได้หวังชอบแบบมองอยู่ห่างๆเป็นความชอบที่หวังดีเห็นเขามีความสุขมันก็มีความชอบหลายระดับนะความชอบแบบที่เราไม่เห็นแก่ตัวเองกับความชอบที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยก็มาชอบเราด้วยไอ้ความชอบประเภทหลังเนี่ย
มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่เราก็อยากจะเป็นที่รักมันก็จะทำให้เรามีการรู้สึกอยากปรับตัวเองอยากเปลี่ยนตัวเองความสำคัญก็คือว่าเราต้องอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองจนกระทั่งไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะเมื่อเราเปลี่ยนตัวเองไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองคนที่มารักเราเนี่ยก็จะมารักเราในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วธรรมชาติเนี่ยวันนึงเราก็จะกลับมาเป็นตัวของตัวเราคนที่เคยรักเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่คนที่เขาเคยรักเพราะเขาไม่ได้รักในความเป็นตัวเรามาก่อนเขารักในสิ่งที่เราพยายามเป็นงั้นความรักก็จะเริ่มเกิดปัญหาทำไมเปลี่ยนไปหมอก็แนะนำว่าเราปรับตัวเองให้ดีขึ้นได้แต่อย่าเปลี่ยนจนมันไม่ใช่ตัวเรานะฮะซึ่งรายการของเราวันนี้เราเปิดโอกาสนะครับให้น้องในห้องเนี่ยสามารถบอกชอบกันได้โดยที่ไม่หวังตอบแทนนะครับ น้องเดือนครับมีอะไรจะบอกน้องดาวบ้างครับก็จริงเหรอครับที่ผู้ชายสามารถแพ้ท้องแทนผู้หญิงได้ละครหรือเปล่าในละครครับเคยเห็นอยู่แบบภรรยาท้องนะฮะพระเอกอ้วกครับดื่มเหล้ามาจริงๆแล้วเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์นะคะก็มีงานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องนี้เนี่ยก็พบว่าผู้ชายมีอาการแพ้ท้องได้คล้ายๆผู้หญิงจริงนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าอาการที่มีอาการอาเจียนเบื่อแบบเม้นกลิ่นอาหารเนี่ยมันจะเป็นจากการแพ้ท้องแต่เขาคิดว่ามันอาจจะสัมพันธ์กับความกังวลเช่นอาจจะกังวลที่ภรรยาแพ้ท้องกังวลว่าลูกจะปลอดภัยดีหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้มีอาการเหมือนกับมีการแสดงออกอย่างหนึ่งของความเครียดเหมือนกันเหมือนกับอาการเหมือนกับการหาวอย่างนี้ไหมฮะเห็นเพื่อนหาวเราจะรู้สึกว่าเราหาวตามนี่เป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันไหมฮะคืออันนั้นอธิบายคนละแบบพฤติกรรมที่หาวแล้วหาตามแล้วก็พบว่าอาจจะเป็นจากการที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของออกซิเจนที่ต่ำนะคะทำให้เวลาคนหนึ่งหาวเนี่ยคือคนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยก็เลยเหมือนกับมีการหาวตามอ๋อคนละกรณีกันมันคนละกรณีครับผมน้องเพชรสุดหล่อครับผมแล้วอยากจะถามเองได้ไหมครับได้เลยค่ะคือเพื่อนผมเขาจะมาปรึกษาผมบ่อยนะครับว่าเฮ้ยแบบมีอารมณ์ทางเพศอย่างเงี้ยทำไงดีอะไรจะบอกอันที่หนึ่งก็คือเพชรไม่ต้องอ้างเพื่อนเรื่องการคุยเรื่องเพศเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันได้คำตอบของหมอก็คือว่าอารมณ์ทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งธรรมชาติมากๆที่จะเกิดขึ้นในวัยรุ่นมันเป็นอิทธิพลของเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่แล้วก็เรื่องของสมองของวัยรุ่นที่ก็จะมีความตื่นตัวสนใจในเรื่องเพศเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งผิดปกติบางคนเกิดบ่อยก็เป็นไปได้นะคะบางคนอยู่กับสิ่งกระตุ้นเราก็อาจจะมีอารมณ์ทางเพศบ่อยสิ่งเหล่านี้เป็นความปกติทีนี้หน้าที่ของเราในการจะเป็นวัยรุ่นที่จะต้องพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ก็คือว่าเราจะจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นยังไงนะคะไม่ใช่พอมีอารมณ์ทางเพศปั๊บโอ้โหหน้าดำหน้าแดงช่วยตัวเองทุกครั้งทั่วห้องทุกครั้งนี้ก็ไม่ได้มันก็จะมีวิธีที่เรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจในการควบคุมความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็ทำได้หลายอย่างไปออกกำลังไปทำอะไรก็ให้มันอารมณ์ทางเพศมันก็ลดลงหรือถ้ามันเกิดยังมีอารมณ์ทางเพศเยอะเราอยากจะช่วยตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องที่เราก็สามารถทำได้ไม่ได้มีโทษนะคะไม่ได้แปลว่าเราหมกมุ่นยกเว้นโอ้โหวันนี่คืออยู่แต่กับการช่วยตัวเองนะคะคางเหลืองการบ้านไม่ได้ทำนอนดึกไปเรียนไม่ไหวต้องรู้ว่าเอ๊ะมันเริ่มเป็นปัญหาแล้วก็เยอะไปแต่เมื่อไหร่ที่มีอารมณ์เราช่วยตัวเองหมอบอกเลยว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ทำได้และปลอดภัยแล้วก็ดีกว่าเลือกที่จะไปมีเพศสัมพันธ์เพราะเพศสัมพันธ์ก็จะนำมาซึ่งความเสี่ยงเพชรฟังเอาไว้นะฝากไปตอบเพื่อนจ้ะซึ่งเพชรเมื่อกี้โยงอ่ะเรื่องหาวพอดีครับว่าอ๋อเห็นเพื่อนหาวผมเลยหาวตามนี่เลยพยายามจะอ้างว่าอ๋อเพื่อนมีอารมณ์ผมเลยมีอารมณ์ตามพยายามจะอ้างอย่างนี้ฟังออกเลยรู้เลยจะสื่ออะไรคำถามต่อไปครับเพชรจริงหรือเปล่าครับที่การกินน้ำมะพร้าวจะช่วยเพิ่มน้ำสุจิครับผมไม่จริงนะคะไม่ได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าโอ้กินน้ำมะพร้าวหรือกินยาหรืออะไรที่ทำให้การสร้างน้ำสุจิเพิ่มขึ้นการสร้างน้ำสุจิมากหรือน้อยเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัยหลายอย่างนะคะเป็นเรื่องของปัจจัยทางกรรมพันธุ์นะคะพันธุกรรมนะคะเป็นเรื่องปัจจัยของการที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันการพัฒนาของเขาเรียกว่าอัณฑะที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันฮอร์โมนเพศที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันก็จะทำให้เรื่องของการสร้างอสุจิเนี่ยมีไม่เท่ากันการกินอาหารที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงส่งผลกับปริมาณอสุจินะคะการมีอารมณ์ที่แจ่มใสไม่เครียดอันนี้ก็ส่งผลกับปริมาณอสุจิแต่ไม่ได้มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะเพิ่มน้ำอสุจิหรือเพิ่มตัวอสุจิแล้วช่วยตัวเองเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วน้ำอสุจิออกมาเยอะอย่างเงี้ยมันมีผลต่อร่างกายไหมครับอ๋อเสียน้ำเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามว่ามันจะส่งผลทำให้เป็นหมันหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าอสุจิสร้างทุกวัน
นะคะแม้นการช่วยตัวเองเอาออกไปเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับเป็นแบบกระสุนเก็บเอาไว้ในโกดังใช้ออกไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆหมดมันเป็นอะไรที่สร้างอยู่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยตัวเองบ่อยก็ไม่ได้ทำให้ตัวอสุจิลดลงตอนนี้นะครับเราจะมาฟังคำถามนะครับจากน้องๆที่อยู่ในห้องดีกว่าเชื่อว่าน้องๆเนี่ยต้องมีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับเริ่มที่คำถามแรกเลยครับเขาใช้คำน่ารักมากครับผมวัยรุ่นอย่างเราอ๋อวัยรุ่นอย่างเราเอ้ยรุ่นเดียวกันเพื่อนเท่าไหร่โยต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเส้นเลือดขอจะเกิดกับคนที่อายุเยอะนะคะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดในวัยรุ่นเกิดยังไงได้บ้างเส้นเลือดขอเนี่ยเป็นเส้นเลือดดำนะคะที่อาจจะอยู่บริเวณส่วนใหญ่ก็คือบริเวณขานะคะคือเส้นเลือดดำมีทุกที่แต่เส้นเลือดขอมักจะเกิดบริเวณขาเพราะว่าบริเวณขาเนี่ยค่อนข้างไกลหัวใจเส้นเลือดดำเป็นเส้นเลือดที่มีหน้าที่นำเลือดเสียกลับสู่หัวใจนี่บางทีการทำงานของเส้นเลือดดำที่อาจจะทำให้ลิ้นหรือการไหลเวียนในเส้นเลือดดำเนี่ยทำงานได้ไม่ดีลิ้นเปิดปิดไม่ดีเนี่ยก็ทำให้มีเลือดคั่งอยู่ในเส้นเลือดดำนะคะก็ถามว่าเกิดกับใครได้บ้างนะคะก็จะเกิดกับคนที่น้ำหนักเยอะนะคะน้ำหนักตัวมากโดยวัยรุ่นเนี่ยที่น้ำหนักตัวมากก็จะเจอเส้นเลือดขอดได้นั่งหรือยืนนานๆการไหลเวียนกลับสู่หัวใจไม่ดีกินยาฮอร์โมนบางชนิดยาคุมกำเนิดพวกนี้ก็มีโอกาสทำให้เกิดเรื่องเส้นเลือดขอดมากขึ้นได้เป็นไม่เยอะนะคะก็จะใส่เรียกว่าถุงน่องซัพพอร์ตนะคะเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนให้กลับหัวใจได้ง่ายมากขึ้นหรือถ้าเกิดเป็นมากนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยการทำเลเซอร์บางอย่างก็จะช่วยให้เรื่องเส้นเลือดขอดดีขึ้นอ้าวน้องดาวของเราหนูอยากถามคุณหมอว่าถ้าเกิดหนูกินยาระบายเป็นประจำอะค่ะจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมเพราะว่าหนูอยากผอมมากๆเลยค่ะนี่ตอนนี้กินอยู่หรือเปล่าครับไม่ค่ะก็คืออยากจะลองอะค่ะอ๋ออยากจะลองนะคะต้องบอกว่าการทานยาระบายเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่แนะนำเลยนะคะแล้วก็มีอันตรายมากสิ่งที่ระบายไปกับอุจจาระที่เสียไปเนี่ยไม่ใช่มีแค่สารอาหารเท่านั้นนะคะวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายควรได้รับเนี่ยก็เสียไปกับยาระบายด้วยแล้วก็สำคัญก็คือทำให้ลำไส้เราเนี่ยทำงานมากผิดปกติพอหยุดยาระบายลำไส้ก็เรียกว่านิสัยเปลี่ยนนะคะจากที่เคยขับถ่ายได้ก็จะขับถ่ายไม่ได้โดยไม่มียาระบายเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่ไม่แนะนำในการใช้ในการลดน้ำหนักเลยสิ่งที่ควรจะทำมากกว่าก็คือการทานอาหารนะคะให้มีไฟเบอร์สูงขึ้นจะได้อิ่มง่ายขึ้นรับประทานอาหารลดลงออกกำลังกายน้องไม่ต้องเครียดนะเรื่องของความอ้วนนะครับถ้าใครว่าเราอ้วนเราบอกเลยเราไม่ได้อ้วนแค่ช่วงตัวมันกว้างเราบอกนี่เลยจริงไหมครับถ้าเวลาพ่อแม่ปวดเทิร์กหรือปวดร้านโรคจะปวดร้านหรือปวดเทิร์กตามพ่อแม่ไหมครับเป็นไปได้ค่ะเรื่องของศีรษะร้านเนี่ยเป็นเรื่องทางกรรมพันธุ์ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะคะคือกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นเรื่องของการถ่ายทอดถ้าเกิดเรามีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่มีเรื่องศีรษะร้านก็มีโอกาสที่เราจะศีรษะร้านมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เคยมีกับพ่อแม่จะต้องถ่ายทอดมาสู่เราเสมอไปเพียงแต่เราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นคืออยากจะถามคุณหมอว่าหนูเป็นคนชอบทานอาหารเปรี้ยวๆค่ะแล้วก็ผลไม้เปรี้ยวๆมันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายเราไหมคะมันก็จะมีเรื่องของกรดนะคะก็คือที่ทำให้มันเกิดรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นกรดเนี่ยมันก็จะทำเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยากับทางเดินอาหารนะคะทานอาหารเปรี้ยวมากๆบางทีฟันก็จะเริ่มมีอาการกรดหรือตัวกระเพาะอาหารเองตัวหลอดอาหารเองก็จะถูกกรดนะคะกัดเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้มีอาการแสบท้องเป็นโรคกระเพาะอาหารได้เข้าใจว่าบางคนชอบทานรสเปรี้ยวแต่ว่าก็ไม่ควรจะทานเยอะจนเกินไปต้องระวังหน่อยนะเรื่องอาหารการกินนะครับคำถามต่อไปครับการที่เราเป็นคนพูดตรงๆมันผิดด้วยหรอคะเพราะว่าเห็นเพื่อนเราจับไม่ค่อยได้เลยจริงๆแล้วการเป็นคนพูดตรงๆเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคะคือมันก็ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเข้าใจเราง่ายแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไม่ใช่พูดทุกอย่างที่คิดแล้วก็เวลาที่พูดเนี่ยก็ควรจะดูเรื่องของกาลเทศะดูเรื่องของความรู้สึกของคนอื่นควรจะต้องเขาเรียกว่ามีการกล่าวคำพูดที่ใช้นอกนั้นเนี่ยเราสามารถจะพูดตรงๆได้หมอคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่พูดตรงมันเป็นปัญหาที่การใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนอื่นมากกว่าค่ะหนูคุยกับเพื่อนผู้ชายสนิทสนมมากๆจนตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะแอบชอบหนูแล้วหนูจะทำยังไงดีจะตีตัวออกห่างเลยดีกว่าไหมคะหรือว่าทำยังไงดีคุยกับเพื่อนแต่สนิทกันเราไม่ได้คิดอะไรแต่ผู้ชายมันชอบเราครับเราควรจะทำไงดีควรจะบอกตรงๆว่าเราไม่ชอบเธอหรือว่าเราตีตัวออกห่างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถามความรู้สึกตัวเองนะคะว่าเราเนี่ย
อันหลับได้ไงรู้สึกยังไงกับเพื่อนถ้าเรารู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกดีที่เขารู้สึกดีกับเราเราก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกันเราก็ชอบเขาก็เราก็อาจจะคุยกันว่าเออเราก็สนิทกันเป็นเพื่อนที่สนิทกันคบกันนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดกับเขามากไปกว่าเพื่อนกันเนี่ยก็ถามตัวเองว่าไอ้ที่เราอยู่ทุกวันนี้เราอึดอัดหรือเปล่าถ้ามันเกิดความรู้สึกตรงนั้นก็แปลว่าเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าถอยออกมาสเต็ปหนึ่งนะคะนี่ถอยเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะคะคือไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องถอยแบบถอยสุดกูแบบคือตัดกันไปเลยตัดกันไปเลยแกมาคิดอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเนี่ยหมอคิดว่ามันก็น่าเสียดายความเป็นเพื่อนนะคะเราก็แค่ถอยออกมาที่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาเป็นพิเศษถอยออกมาในระดับที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากเป็นเพื่อนที่โอเคต่อกันได้เราอาจจะเลือกบอกตรงไปตรงมาแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะบางทีเป็นผู้หญิงลำบากไปบอกก่อนโดยที่เขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเนี่ยมันก็จะดูแบบเอ๊ะงงๆขี้ตู่บางทีเดี๋ยวเกิดผู้ชายเกิดย้อนกลับมาเอ้ยเราไม่ได้คิดอะไรเยินเลยนะคะรอดูจังหวะแล้วกันถ้าเกิดเขาพูดชอบคำว่าเยินเลยชอบคำนี้ว่าเยินเลยนะคือถ้าเขาพูดแล้วเราคิดว่าเออเราเองก็อึดอัดเหมือนกันเราก็อยากจะบอกเราก็จะบอกออกไปได้ตรงๆว่าเออเราไม่ได้คิดอะไรเกินไปของการเป็นเพื่อนแต่เรารู้สึกดีนะที่มีเธอเป็นเพื่อนนะคะคือว่าตัวผมเนี่ยทะเลาะกับพ่อบ่อยๆครับผมด้วยเรื่องความคิดที่ไม่ตรงกับพ่อจนทำให้ไม่ถูกกันผมจะทำยังไงดีแต่ก็เป็นเยอะเลยในวัยรุ่นต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนเราแบบแก่ตายเนี่ยนะช่วงที่จะทะเลาะและมีปัญหากับพ่อแม่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแค่ช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผู้ใหญ่สมัยก่อนก็เติบโตมาในสังคมที่แตกต่างกับสังคมในปัจจุบันนั้นพ่อแม่หลายคนก็จะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจวัยรุ่นทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้สมัยก่อนฉันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนั้นหมอคิดว่าอันที่หนึ่งเลยคือต้องมีความเข้าใจพ่อแม่เองก็ต้องเข้าใจเราว่าเออเราเองก็โตมากับเด็กยุคปัจจุบันมีสื่อเทคโนโลยีมีเพื่อนแบบนี้การศึกษาอะไรทุกอย่างหลายอย่างรอบตัวเนี่ยเปลี่ยนไปฮะเดียวกันเราเองเนี่ยเนื่องจากวัยรุ่นไม่ใช่เด็กนะกำลังจะเป็นผู้ใหญ่การฝึกในการทำความเข้าใจความรู้สึกความคิดของคนอื่นเนี่ยก็มีความสำคัญนั้นฝึกในใกล้ตัวจากที่บ้านการที่จะทำความเข้าใจกับพ่อแม่พ่อแม่เองก็โตมากับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนเราที่สำคัญเนี่ยมันบวกกับความห่วงใยบวกกับความกังวลต้องบอกว่าพ่อแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยโตขึ้นมากับความกลัวเยอะเพราะสื่อเทคโนโลยีมันแพร่หลายสมัยก่อนมีใครฆ่ากันตายที่หนึ่งก็เป็นข่าวอยู่ในแค่อำเภอในหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เนี่ยใครตายใครโดนข่มขืนใครโดนตีหัวโดนยิงบนรถเมล์อะไรเนี่ยมันได้ยินอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมันทำให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยอยู่กับความรู้สึกกลัวเพราะฉะนั้นพอมีลูกก็กังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดกับลูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำให้พ่อแม่ที่โตมากับยุคปัจจุบันนะคะก็อาจจะมีการเลี้ยงลูกด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเยอะกังวลมากนะที่เด็กวัยรุ่นปัจจุบันต้องการอิสระสูง อยู่แต่กับคนที่แบบใครๆก็เป็นอิสระฉันแบบเก่งฉันทำได้มันก็อาจจะมีความขัดแย้งกันเยอะแม่หมอคิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความเข้าใจพ่อแม่อาจจะโตมาไม่เหมือนเราอันที่สองทำความเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดความขัดแย้งหลายๆครั้งเนี่ยมันมาจากความรักและความเป็นห่วงคิดว่ามันจะทำให้เราอภัยให้เขาได้พอสมควรว่าเอออย่างว่าแหละยังไงเขาก็ยังห่วงเรานะคะการแค่เปลี่ยนทัศนคตินะเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีปัญหากันบ่อยเนี่ยหมอคิดว่าแค่ปรับความเข้าใจบางอย่างเนี่ยมันทำให้เราอาจจะคุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีมากขึ้นเราไม่เคยรู้ว่าความรักลูกเนี่ยมันเป็นยังไงใช่แล้วมันยิ่งใหญ่แค่ไหนในความรู้สึกพ่อแม่นะคะซึ่งอันเนี้ยหมอก็อยากให้เราลองแบบคล้ายๆว่าลองถอดตัวเองไปเป็นเขานะก็เราอาจจะพอเข้าใจบางแง่มุมที่ทำให้เขารู้สึกแล้วก็บางอย่างอารมณ์รวยกันได้และที่สำคัญคืออยู่กับปัจจุบันนะคะอะไรที่เป็นอดีตอะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยบางอย่างต้องปล่อยมันไปอย่าเก็บมาฝังใจอย่าเก็บมาเป็นความแค่มองความดีที่เขามีกับเราเยอะๆนะหนูเป็นพี่คนโตแล้วมักโดนพ่อแม่กดดันทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยคะพี่คนโตจะต้องเก่งที่สุดจะต้องดูแลครอบครัวได้ อะไรอย่างเงี้ยฮะโดนกดดันเอาเป็นว่าคำอธิบายคือหมอก็เข้าใจได้ว่าบางทีมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าวัฒนธรรมประเพณีที่มันปฏิบัติละกันว่าเออพี่คนโตต้องคอยเสียสละคอยดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่หมอพูดกับคนไข้กับพ่อแม่นะคะที่คลินิกวัยรุ่นเสมอเลยก็คือว่าไม่ควรสร้างความกดดันให้กับการเป็นลูกคนโตหรือความเป็นพี่ทุกคนเกิดมาควรฝึกการเสียสละพี่น้องเนี่ยเขาไม่ได้ตกลงกันมาก่อนเดี๋ยวฉันจะขอเกิดเป็นลูกคนโตนะเดี๋ยวฉันจะเสียสละให้แต่คือเด็กเขาก็เกิดมาแบบไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าฝึกสร้างนิสัยโดยอาศัยคำว่า
ธอเป็นพี่เธอต้องเสียสละเธอต้องคอยดูแลน้องอะไรเงี้ยหมอคิดว่ามันเป็นการสร้างความกดดันที่ไม่ถูกต้องพี่คนโตไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดคือแต่ทุกคนเนี่ยควรจะสามารถพัฒนาความสามารถทักษะได้ตามศักยภาพของตัวเองเพียงแต่ว่าพี่คนโตเนี่ยถ้าเขาเออรู้จักที่จะดูแลน้องหรือคอยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่ก็คงจะดีใจก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่เป็นเชิงบวกแต่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำหรือบังคับเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะขอมาเป็นลูกคนโตนะแต่ว่าอยากจะฝากน้องแล้วกันว่าก็ทำความเข้าใจพ่อแม่เองก็ถูกสอนมาโดยความเชื่อว่าคนเป็นพี่คนโตลูกชายคนโตพี่สาวคนโตต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลน้องก็อย่าทำให้ตัวเองต้องกดดันด้วยเรื่องนั้นให้อันนี้ให้มองมันเป็นแรงผลักดันละกันนะว่าเออจะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเราได้ดีขึ้นจริงๆแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันก็ควรจะเรียกว่าผัดกันเสียสละผัดกันดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองถูกต้องและนี่นะครับคือทุกคำถามนะครับในช่วงของ question share นั่นเองครับในรายการลามาทีนแชร์นั่นเองนะฮะก็ติดตามได้นะครับสำหรับนะฮะย้อนหลังได้นะครับที่ www.lamachannel.tv นั่นเองและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีคำถามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นนะฮะและอยากจะถามหมอโอนะฮะฝากมาทางรายการของเราได้นะครับที่ www.facebook.com นะฮะ /ramachannel นั่นเองครับสำหรับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับในช่วงทีนโชว์จะได้รู้กันนะครับว่าเด็กโรงเรียนนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างครับช่วงหน้าพบกันครับก็อยากฝากถึงเพื่อนๆเดอะเบิร์นทุกคนนะคะว่าอย่าซ่าให้มากเนี่ยชอบด่าผู้หญิงเนี่ยระวังมาให้ดีเดี๋ยวจะเจอดีแน่โดยเฉพาะไอ้บูมตัวดีเลยเดือนห้องเนี่ยระวังไว้ให้ดีอยากจะบอกแอนค่ะว่าเลิกทำหน้าแบลได้แล้วนะคะแล้วก็หัดเดินให้มันเร็วๆด้วยค่ะเพื่อนไม่อยากรออย่าบอกถึงไก่ว่าให้เสียงเบาๆหน่อยเพื่อนหนวกหูเอเราเป็นแฟนกันนะมีเรื่องอะไรอ่ะบอกกันบ้างก็ได้นะอย่าเก็บไว้คนเดียวรักเธอนะไอเด็กบ้า